เทศสมถะคือวิธีอบรมให้จิตสงบก็ได้เทศมาแล้วก็ได้ทำกันมาแล้วเทศทั้งเรื่องปัญญาพิจารณาก็ได้แสดงมาแล้วท่านนี้เทศถึงเรื่องผลของความสงบและผลของปัญญาพิจารณาต่อความจริงก็คือว่าผลของความสงบจิตที่สงบก็คือตัวปัญญานั่นเองอุบายเงียบคลายทั้งปางเกิดขึ้นจากความสงบนั้นผลของความสงบนั้นส่วนปีกย่อยที่พิสดารมากเข้าไปกว่านั้นอีกเหลือที่จะพิจารณานะเมื่อเข้าถึงความสงบแล้วนั้นมันจะเกิดอภิญญาณคือความรู้ต่างๆเป็นอทิปัจจสุทิปโสตเจโตปนิยาปรัตตวิชารู้จักจิตใจของคนอื่นวิธีรีดปาฏิหาริย์สารพัดทุกอย่างแล้วเกิดจากความสงบคือเรียกเกิดจากสมถะสมถะก็นั่งเคยที่ปาไปแล้วมีสองอย่างสมถะอย่างหนึ่งสงบอบรมจิตให้สงบแน่วแน่อย่างเดียวไม่ต้องพิจารณาอะไรมากมายไม่ต้องคิดค้นอะไรมากมายคือเพ่งจิตให้จี้ต้องไปหาความสงบเลยตัดละปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างมีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนั้นให้เพ่งพิจารณาอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างที่เราเพ่งลมหายใจเข้าออกเห็นที่เกิดที่ดับของลมหายใจหรือว่าเพ่งพิจารณาว่าความเกิดความดับคือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าหายใจออกก็ดับหายใจออกแล้วไม่เข้าก็ดับเห็นสังขารร่างกายคือตัวเรามีอยู่กับลมลมปรนปือปฏิบัติพัดไปมาอยู่จึงได้ทำให้หวั่นไหวพิจารณาจนกระทั่งเห็นหัวกายอันนี้น่ะเป็นของยืมคนอื่นของยืมคนสิ่งอื่นมาใช้แล้วก็ลมนั่นก็เป็นของยืมมาไม่ใช่อยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่ของเราลมนั่นของสาธารเขาจะสืบออกสืบเข้าก็ได้เนื่องผ่านไปผ่านมาใครมีเครื่องสูบสูบคือว่ามีจมูกสูบก็สูบได้ไม่มีการซื้อการขายกันการเพ่งพิจารณาเห็นชาติอย่างนี้อยู่ในความสงบอย่างนี้การเพ่งพิจารณาในเรื่องเดียวอย่างนี้วิธีทำความสงบแบบนี้มันเกิดปัญญาพร้อมกันอันนี้สองอย่างอย่างหนึ่งสงบเฉยไม่เอาอะไรทั้งหมดพักทิ้งหมดอะไรต่างไม่มีอะไรเงี้ยเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันตรายแบบนั้นท่านเรียกว่าฌานทำความสงบเข้าถึงแบบฌานแบบหลังนี่ท่านเรียกว่าเข้าถึงแบบสมาธิที่มีปัญญาพร้อมกันมีผลของความสงบอันนี้สมมติความสงบอันนี้อีกในความสงบนี่แหละเป็นเครื่องพักผ่อนจิตได้พักผ่อนกายได้ความสงบนั้นเมื่อกระทบสิ่งใดเข้ามาแล้วเราจะต้องให้มันชำนาญพอกระทบอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วจะวิ่งเข้าหาความสงบเลยเป็นเครื่องป้องกันให้อันตรายได้เป็นขั้นข่าว
แต่มันไม่ได้ขุดลากขุดเงาขึ้นมาหมดตั้งหมายฟังเหมือนกับป่าลุกลกตัดต่อเพียงดินเลยแบบร้ายกว่าตัดเพียงดินเลยแล้วก็เตียนไปได้แต่มันมีวันที่จะงอกขึ้นมาอีกได้ต้นไม้ต้นหญ้าก็ไม่ได้ขุดลากขุดเงาเรื่องชาเพราะนั้นท่านยังแสดงว่าระงับนิวรณ์ห้าไม่ใช่ถอนไม่ใช่ตัดขาดเมื่อจิตมันเข้าไปถึงความสงบกามฉันทะคือความพอใจและใครในกามเสียดีหลายรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหายไปงับไปคือมันไม่เอาเรื่องมันไปยินดีกับความสุขสงบแนวกามฉันทะพันยังบาดมันก็หมดไปจะไปคิดเกี่ยวกับคนนั้นคนนี้ไม่มีถ้ามีเครื่องอยู่มันเข้าหาความสุขสงบทิฏฐวิทัทะอุทจจะอุปุจจะมันไปยินดีกับความสนุกเพลินอยู่กับความสงบเบิกบานอยู่กับความสงบความง่วงเหงาเฮานอนกันความซึมเซิงเซิงอะไรนี้วิจิกิจฉาความลังเลในอุบายนั้นก็ไม่เห็นเป็นของจริงจังอย่างแท้ว่าอันนี้เป็นของจริงของถูกต้องดีแล้วแต่เพียงแค่นั้นไม่ได้คิดค้นหารากผลต้นตอของมันแท้เนี่ยทอนส่วนการพิจารณามีสมถะและพิจารณาอยู่ในตัวสมถะมันตามค้นคว้าหาต้นตอและรากเหง่าของมันอธิบายไปตะกี้การพิจารณาทั้งเรื่องลมนั่นเนี่ยกำหนดพิจารณาอยู่ลมมันเดียวหายใจออกนั่นเองลมเป็นเครื่องปลนปลื้มให้มีชีวิตอยู่ได้เห็นคุณค่าของลมแล้วลมมันมีประโยชน์แล้วไปเห็นลมเป็นของสาธารณเห็นร่างขานเป็นตนตวงเราเป็นธาตุสี่เป็นของยืนไม่ใช่เพ่งพิจารณาไปอย่างอาการที่เห็นว่าเป็นของยืมคนอื่นมาใช้หรือเห็นว่าเป็นเพียงธาตุสี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันเข้าถึงอนัตตาตรงนั้นเป็นปัญญาเข้าถึงอนัตตาคือเรื่องกามฉันทะความรักใคร่พอใจยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสมันไม่ดีมันค้นขึ้นมาไปรักใคร่พอใจในสิ่งอันนั้นทำไมมันไม่มีอะไรมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของใครทั้งหมดเพียงเป็นธาตุสี่คือก้อนดินน้ำไฟเพียงเป็นของยืมมาเท่านั้นของอันนี้ไปยึดเอาเป็นของเราของเขาคล้ายๆกับเป็นคนขี้ขโมยคนนั้นเลยเห็นเป็นอนัตตาในขณะเดียวฟังกันนั่นอะมันจะเห็นเป็นของไม่เที่ยงแปรสภาพอยู่ตลอดกาลเวลาแม้แต่ลมหายใจก็ยังหายใจเข้าหายใจออกไม่อยู่คงที่ความเปลี่ยนแปลงของลมก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อันส่วนรูปกายคือสังขารตนตัวมันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงอยู่นะเพราะที่เห็นตรงนั้นมันเปลี่ยนแปลงประจำเดิมความแก่ของคนเป็นระยะเด็กหนุ่มสาวอันนี้เป็นระยะห่างความเปลี่ยนแปลงนี้ระยะห่างถ้าไปเห็นตรงนั้นเปลี่ยนแปลงทียิบเลยขณะจิตในปัจจุบันนี้มันกลายเป็นอดีตแล้วในขณะนั้นกลายเป็นพอเห็นว่าเป็นปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเที่ยวอนาคตมันกลับมาเป็นปัจจุบันปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตอนาคตกลับมาแทนนี้
ันได้เห็นในขณะจิตอันเดียวเลยเช่นจิตของเรากำหนดอนาปาคือพิจารณาลมหายใจกำหนดลมหายใจให้เห็นลมนี่ว่าผ่านไปที่ลมปรากฏที่มันชัดอย่างนี้ลมผ่านออกผ่านเข้ามันปรากฏแล้วก็ผ่านไปนั่นเองก็ผ่านมามันก็เป็นอดีตอนาคตไปอยู่ในตัวปัจจุบันอดีตอนาคตไปพร้อมในขณะที่ยิบเลยนะตรงนั้นเมื่อเห็นลมมันถี่งั้นน่ะก็มันไปเห็นส่วนผัสสะอายตนะอื่นๆมันก็เป็นในทํานองเดียวรูปกายก็ไปในทํานองเดียวเปลี่ยนสภาพโดยเร็วที่สุดนั้นความยึดความถือมันถอนลากถอนเอาโดยไม่รู้ตัวอันนี้สมของการทำความสงบนะครับถ้าพูดทั้งเรื่องคุณค่าและผลประโยชน์ของความสงบทั้งสองอย่างแล้วนี่คุณค่าประโยชน์ของการเจริญปัญญาพัฒนายิ่งละเอียดเข้าไปตรงนั้นคำว่าปัญญาวิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงตามเป็นจริงนั่นพิจารณากายเห็นเป็นสัจธรรมธาตุสี่น้ำไฟลมกายพิจารณาเห็นสัจธรรมเป็นธาตุไม่ใช่เขาไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ตัวตนทุกคนสัตว์ที่ว่างัวควายก็ดีที่ว่าคนก็ดีมันไม่มีในธาตุแสดงนั่นเป็นก้อนสี่อย่างผสมมาเข้าแล้ววัตถุสี่อย่างผสมมาเข้าแล้วที่เรียกว่าโน่นว่านี่มันไม่มีในนี้แสดงเมื่อเข้าไปเห็นตรงนั้นที่เรียกนี่มันหยุดนอกมันไม่เข้าไปถึงตัวสมมติตัวเกลื่อนนอกอย่างสมมติว่าผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงอยู่ตรงไหนผู้ชายอยู่ตรงไหนไปดูตรงนั้นพระพระวันเนี่ยนี่พระเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันเป็นวัตถุสี่อย่างเข้าผสมปรุงมันและเข้าผสมอะไรก็เป็นก้อนนั้นเองที่ท่านแสดงไว้ว่าใครจะรู้จักว่าร่างกายนี่เป็นเปรียบกับหมอกมันก็จริงอย่างว่าใครจะไปรู้จักใครจะพิจารณาเห็นร่างกายเนี่ยมีเปรียบกับหมอกคนเรามันไม่ได้พิจารณาเนี่ยการพิจารณามันก็เป็นจริงอย่างหมอกที่ว่าจริงสำหรับรักภาระสำหรับที่จะเก็บสิ่งของต่างธรรมดาหมอกเขาทำอย่างหม้อน้ำก็เขียดน้ำหรือหม้อแกงก็จังเขาว่าถนัดปรุงแต่งอาหารไว้ถนัดรับอาหารที่ปรุงแต่งคนเราเนี่ยเปรียบเหมือนกับหม้อมันก็ถูกสำหรับรับภาระที่จะต้องใช้สัตว์ทุกอย่างในตัวของคนเราถ้าหากว่าพิจารณากันถี่ถ้วนจริงๆอย่างนั้นมันยังเห็นพิสดารเข้าไปกว่านั้นอีกในตัวตนคนเรานะมีทั้งดินมีทั้งน้ำมีทั้งไฟมีทั้งลมผสมกันเต็มเปี่ยมอยู่หมดผสมกันเป็นก้อนแล้วยังไม่ได้ยังมีสิ่งทั้งหลายนั้นคอยหล่อเลี้ยงอยู่อีกเลือดก็ยังมีหล่อเลี้ยงเรียกว่าน้ำดินคือสิ่งที่แข็งเป็นตัวประธานสำหรับรับรองน้ำสำหรับรับรองไฟสำหรับรับรองลมเรียกมันก็หม้อเป็นประธานสำหรับอาหารที่จะไปปรุงนั้นไม่ทราบอะไรต่ออะไรละเป็นเนื้อเป็นผักเป็นพริกเป็นเกลือเอาไปผสมกันในหม้ออยู่กับหม้อนั้นถ้าหม้อนั้นไม่มีอันนั้นก็ผสมกันไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องสลายไป
รั่วไหลไปหมดเมื่อเป็นคนเราก็คุมไว้ถึงสิ่งทั้งหลายแล้วนี่แหละคุมแล้วขังไว้ถึงสิ่งทั้งหลายแล้วพิจารณาอย่างนี้มันก็เป็นเห็นสภาพตามเป็นจริงว่าไม่ใช่จริงในทั้งหมดมันเป็นเรื่องของมันต่างหากแม้ที่สุดแต่ที่เรียกว่าธาตุสี่ก็เป็นบัญญัติถ้าไม่เรียกว่าธาตุมันจะว่าอะไรกันพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าธาตุว่าธาตุนั้นเพื่อว่าบัญญัติไว้สำหรับให้หยิบยกมาพิจารณาถ้ามีสิ่งสมมุติสัมบัญญัติบัญญัติไว้สำหรับให้เป็นเครื่องหยิบยกเอามาพิจารณาถ้าไม่มีบัญญัติจิมยกกับพิจารณาก็ไม่สามารถจะพูดอะไรอย่างคนเราไม่ต้องพูดละอย่างว่าถามกันเนี่ยไม่มีคำพูดไม่ทราบอะไรไม่มีสมมติบัญญัติไม่ต้องพูดกันละอย่างมีคนหนึ่งเขาถามว่าเฮ้ยเธอทำอะไรกันไอ้คนที่ถือไม่มีสมมติบัญญัติพอพูดไม่ถูกทุกอย่างจะพูดออกมาก็พูดไม่ถูกหากเขาถามว่าเธอทำอะไรนะในพระเยซูเขาจะว่าไม่พูดไม่พูดเลยกลายเป็นสมมติขึ้นมาอีกแล้วเลยไม่พูดนั่นเป็นนั้นวัตถุสิ่งหนึ่งซึ่งมาปรากฏที่เฉพาะหน้าเราซึ่งไม่เคยรู้ว่าเป็นอะไรจะเป็นก้อนรูปพันธสถานอะไรก็ช่างเถอะแล้วสมมติว่ามันกลมกลมมันก็หลอดตะเกียงมาตกอยู่ข้างหน้ามีสีขาวๆ นั่นเขายังไม่ทันสมมติเลยมาตรงที่แรกไม่มีใครรู้จักคำว่าไม่รู้จักคือไม่มีใครสมมติและก็ไม่มีใครบัญญัติสิ่งนั้นมาตกอยู่ตรงหน้าเป็นของแปลกคนทั้งหลายเขาก็จะมาดูสิ่งนั้นนี่อันนี้อะไรคนนั่นก็จะว่าอันนี้อะไรมาดูนะถ้าเขาหนีจากนั้นไปแล้วเขาคิดถามนั่นแหละไปดูอะไรไปดูตัวอะไรไม่ทราบคำว่าอะไรไม่ทราบมันเลยเป็นบัญญัติขึ้นมามันเลยเป็นสมมติขึ้นมานอกจากนั้นอีกคนจะเป็นสมมติขึ้นอีกหลายเรื่องตามมโนภาพของตนอะไรก็ไม่ทราบคุ้มโครมขาวขาวเหมือนยักษ์ใหญ่บนสมุทรใหญ่อะแล้วเขาไปเดียวต่อที่ต่อไปอีกครับไปดูอะไรไม่ทราบคุ้มโครมขาวขาวเข็งแข็งไปเลยไปใหญ่ไปดูทีแรกนั้นไม่มีใครสมุทรเหมือนยักษ์พอเห็นแล้วก็เลยสมุทรเหมือนยักษ์ขึ้นมาอันธาตุนั่นก็ทั้งหนองเดียวนะถ้าไม่เหมือนยักษ์ไว้ก็มีเรื่องที่จะเอามาพูดกันไม่มีเรื่องที่จะมาพิจารณาครับอันนี้เมื่อเราหยิบยกเอาธาตุพิจารณามันก็เห็นชัดตามจริงว่าสักที่ว่าของนั้นเป็นอย่างในสมมติมันยังไม่ถูกแต่มันเป็นของมันอย่างนั้นแต่พูดสมมติบัญญัติอันนั้นแต่ว่ามันไม่เข้าถึงอันนั้นแต่เอาสมมติบัญญัติมาพิจารณาเลยเห็นสภาพตามจริงครับเมื่อหมดจากสมมติปัญญาเนี่ยก็เลยเห็นสภาพการเป็นจริงนี่ถึงอธิบายให้ฟังอยู่เสมอว่าสิ่งที่มันมีอยู่มันเป็นคุณประโยชน์มากหากไม่มีแล้วไม่ทราบจะเอาอะไรมาพิจารณาสิ่งใดที่เราเกลียดที่สุดหรือสิ่งใดที่เราชอบที่สุดรักที่สุดยินดีพอใจที่สุดอันนั้นแหละมันเป็นของดีให้เรามาคิดพิจารณาเกลียดที่สุดเพราะอะไรทำไมเราต้องเกลียดเกลียดเพราะกิเลสมันยังมีอยู่เราต้องการอยากจะชำระกิเลสของเราไม่ได้เลยเมื่อเราเห็นกิเลสมันโผล่ขึ้นมามันก็ดีได้นี่มันจะได้ชำระซากสารกิเลสถ้าหากไม่มีเรื่องเกลียดมันก็ไม่โผล่ขึ้นมาตรงเกลียดความรักความชอบที่สุดก็เช่นเดียวกันถ้ามีสิ่งที่เรารักและเราชอบที่สุด
ิเลสมันก็ไม่โผล่ขึ้นแล้วก็ไม่ทราบเราจะไปแก้ไขหรือชำระมันตรงไหนถึงว่าสิ่งมันมีแล้วเป็นของดีมันไม่มีแล้วไม่มีดีเลยสิ่งที่มีเราละแล้วก็เห็นอำนาจประโยชน์แล้วก็เห็นความสามารถของตนว่ามันมีแล้วเราละได้เรารู้ทันรู้เท่ารู้ทันเราชำระสะสมปล่อยวางไปได้ถ้ามันไม่มีแล้วไปชำระอะไรไม่มีเรื่องชำระมันจะเฉยๆยังไม่มีความสามารถอ่านหานไม่ได้แสดงความสามารถอ่านหานมันก็ไม่มีเกิดความปีติปัสสธิอะไรมันก็มีมันก็เฉยเฉยต่อมาเคยได้ยินไปบางสำนักเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมีอยู่มันให้มีอยู่อย่างนั้นของที่มีอยู่นั่นน่ะมันไม่หวั่นไหวไปไหนมันแปรปรวนสภาพไปไหนงั้นเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่ตามเรื่องมันไม่แปรปรวนมันไม่เจริญรุ่งเรืองแล้วมันไม่เสื่อมไม่สูญหมายความว่ามันไม่ออกมันไม่เข้ามันไม่ขึ้นไม่ลงไม่ใหญ่ไม่น้อยพระท่านพูดกันหมดพระเนียนพูดคำใดก็มาตรงนี้ทั้งนั้นลงตรงนี้ทั้งหมดแต่เราถึงเด็กๆในขาในชี้ก็พูดคำเดียวกันนั่นนะใช้สำนวนนี้กันทั้งหมดเอ๊ะไงกันนะหมู่นี้นะขณะกันทำไมยังไปพิจารณากันอยู่จะมาก็เลยปลดไม่ได้ความบริสุทธิ์ที่ไม่ใหญ่ไม่โตไม่นอกไม่ในไม่ออกไม่ท้องไม่ขึ้นไม่ลงความบริสุทธิ์แบบนี้ปฏิบัติอะไรกันทางนั้นก็ไม่ต้องปฏิบัติแต่เรื่องหินนั่นอยู่กลางแม่น้ำโขงน่ะแล้วหินบนภูเขาน่ะนั่นมีการขยายการยุบการแล้วมีการงอกออกไปอีกไม่มีขึ้นมีลงนี่ความรู้สึกอะไรทั้งหมดนั่นก็เป็นพระนิพพานที่จริงนิพพานแต่นี่ก็เป็นพระนิพพานก้อนหินเรียนมาจึงค่อยพาอย่างนี้เงียบได้หน่อยนี่เป็นไงก้อนหินนั่นเองความจริงมันไม่ได้เห็นจริงแจ้งชัดโดยส่วนจริงเป็นแต่ว่าสำนวนพูดเป็นสำนวนเพื่อตัดสำนวนจากเรียกว่าสิ่งที่มันมีอยู่นั้นเรามีความสามารถชำระซ่าสางลบสิ่งนั้นให้มันหมดไปให้มันเข้าถึงสภาพเดิมอันนั้นเป็นตัวแสดงถึงเรื่องความสามารถของปัญญาถ้าหากว่าเราไม่มีปัญญาแล้วไม่สามารถประชันหน้าสาสางเราไม่ได้ก็เรียกว่ายังอ่อนแอเรายังพยายามฝึกฝนและอบรมแห่งพิจารณาบำรุงปัญญานั้นให้เจริญงอกงามขึ้นมันจะมีการทำความเพียรจะมีการประโยคเป็นอย่างถ้าหากว่าเราชำระสาสางไปแล้วแล้วก็มีการประโยคเป็นอย่างคือจะต้องรักษาสภาพนั้นไว้ได้ตั้งใจให้มีสติอารมณ์แน่วแน่อยู่อย่างนั้นมันเสื่อมแล้วก็รู้มันเจริญแล้วก็รู้จิตใจปล่องใสสะอาดหรือไม่สะอาดเข้าหมองหรือผ่องใสแล้วก็รู้แล้วก็มีการพยายามประโยคพยายามในเรื่องนั้นต่อไปเมื่อร่างกายคนเราเรียกว่าวิบากขันธ์อายตนะเป็นวิบาก
ชีวิตยังมีอยู่มันจำเป็นต้องกระทบก็จำเป็นมันก็ต้องหวั่นไหวไปตามอาการทั้งหลายนะไม่ใช่มันจะเป็นอย่างก้อนหินที่วัวหานที่เขาว่ากันในการหวั่นไหวก็ต้องมีการไปจนต่อสู้มันก็ต้องมีการระมัดระวังมันก็มีการทำเรื่องงานการงานมันยังมีเมื่องานการเมื่อการงานคืออายตนะผัสสะอินทรีย์มีอยู่มันทำงานอยู่สติปัญญาอุบายทั้งหลายก็เป็นงานอันหนึ่งที่เราจะต้องประกอบให้ทันเท่ารู้เท่ารู้ทันกันในเรื่องทั้งหลายเพราะนั้นเรื่องธรรมมันมีที่สิ้นที่สุดถึงแม้พระเจ้าระยะสุดท่านละได้หมดแล้วแต่มันก็ยังกระทบอุบายปัญญามีสติระมัดระวังสงวนอยู่เหมือนกันแต่ท่านไม่ต้องการที่จะไปจนต่อสู้เพื่อชำระอีกต่อไปท่านเพียงเก็บของเก่าและความรู้เท่าของท่านเอามาใช้เป็นเครื่องเบาสมองเหมือนคนที่กำลังต่อสู้คนกำลังต่อสู้นี่มันกลัวแพ้กลัวชนะอันนั้นท่านมันชนะแล้วท่านไม่กลัวแพ้กลัวชนะแต่ท่านเอาอันนั้นมาใช้พูดตามในของพระวิธรรมที่ท่านแสดงไว้เรียกว่าวิบากหรือว่ากิริยากิริยาของกายวาจาใจเขาใช่ไงเราใช้ตามเขาที่เขามีในโลกนี้แต่จิตใจไม่ได้เข้าไปซึมซาบในสมุดปัญญาธรรม